สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะวันนี้เรามีไฮไลท์อะไรดีๆมาฝากกันไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้ในวันนี้เรามากันที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและกระทรวงอุตสาหกรรมมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็น SME Transformแบบครบวงจรภายใต้โครงการยกระดับสังคมไทยสู่สังคมอัตโนมัติและพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยะสยามทูเดย์ในวันนี้เราจะพาไปพบกับกิจกรรมดีๆที่เราคนไทยควรตระหนักถึงให้มากๆนะคะเพราะพลังงานทุกอย่างคือใช้แล้วหมดไปทั้งสิ้นหมายความว่าถ้าเราใช้พลังงานอย่างประหยัดพลังงานที่เราจำเป็นจะต้องมีในชีวิตประจำวันก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นนั่นเองค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเบื้องหลังการพากย์เสียงการ์ตูนในดวงใจใครหลายๆคนเรื่องโคนันเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะมาต่อกันที่งาน Wedding Fair Eternary 2018ที่งานนี้โรงแรม Golden Tulip เขารวบรวมทั้งชุดวิวาห์และแพ็กเกจวิวาห์ดีๆมาให้คู่รักที่มีแพลนแต่งงานได้ฟินกันทั่วหน้าการสร้างศักยภาพในสุขภาพจิตสุขภาพใจให้เราได้รู้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและสำเร็จผลบุญทันปรารถนากับรายการที่จะนำคุณผู้ชมให้รู้ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายโอ้เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับไฮไลท์ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้โอ้โหประทับใจคุณผู้ชมในทุกๆมุมทุกๆช่วงอย่างแน่นอนนะคะช่วงแรกของเราในวันนี้ค่ะกับสยามโซไซตี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้ในวันนี้เรามากันที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและกระทรวงอุตสาหกรรมมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็น SME Transform แบบครบวงจรภายใต้โครงการยกระดับสังคมไทยสู่สังคมอัตโนมัติและพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยะตลอดจนการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเพื่อให้เปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพผ่านกลไกของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมหรือศูนย์ ITC อย่างได้เป็นรูปธรรมจึงจัดกิจกรรมสื่อสัญจรเยี่ยมชมศูนย์ ITC กลุ่มพัฒนาเซรามิกและวัสดุอุตสาหกรรมกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางและศูนย์ ITC ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1จังหวัดเชียงใหม่เพื่อชมศักยภาพการให้บริการของศูนย์ ITC ภาคเหนือพร้อมเยี่ยมชมความแข็งแกร่งในการเชื่อมโยงการให้บริการกับอุตสาหกรรมท้องถิ่นได้อย่างเข้มแข็งค่ะหลังจากที่เราเปิดแล้วนะครับได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการนะครับจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในจังหวัดเองหรือทั่วประเทศครับก็เริ่มรู้จักศูนย์เราในขณะที่เราออกไปรถโชว์นะครับก็มีผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้บริการก็ผลตอบรับที่เข้ามาใช้บริการนี่ก็ตกต่อเดือนนะครับไม่ต่ำกว่า200รายนะในกระบวนการผลิตทั้งหมดเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับเรามีนักวิทยาศาสตร์นะครับเรามีวิศวกรนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องออกแบบให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับเราได้เห็นภาพมิติใหม่ๆของ ITC นะครับซึ่ง ITC ของศูนย์เซมิคลำปางนี้นะครับเป็นศูนย์ที่นะครับขับเคลื่อนกระบวนการด้วยเจ้าหน้าที่เองนะครับรวมทั้งเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสมาคมไม่ว่าจะเป็นองค์กรของภาคเอกชนนะครับภาครัฐสถาบันต่างๆภาคการศึกษาครับและอนาคตข้างหน้านะครับเรากำลังจะทำเรื่องของเซรามิกแอดวานซ์นะครับขึ้นมาสามารถไปขอรับบริการได้ที่ศูนย์ปฏิรูปนะครับอุตสาหกรรมได้ทุกศูนย์ภาคแล้วเดี๋ยวข้อมูลจะลิงก์มาที่นี่เองนะครับแล้วเราเดี๋ยวจะมีทีมที่ปรึกษาเข้าไปช่วยนะครับก็ต้องขอเรียนเชิญผู้ประกอบการนะครับที่เป็นอุตสาหกรรมเซรามิกและอุตสาหกรรมเชื่อมโยงนะครับมาใช้บริการที่ได้นะครับเรามีบุคลากรพร้อมนะครับที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมกับท่านนอกจากจะให้บริการที่นี่แล้วเรายังไปให้บริการภายนอกด้วยนะครับต้องฝากทุกท่านเลยนะครับว่าใครมีปัญหาอะไรศูนย์เซรามิกลำปางช่วยท่านได้นะครับได้มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมหรือ Industrial Transformation Center นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการ9มาตรการของกระทรวงที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้เราก็มีศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมที่ให้บริการด้านเกษตรแปรรูปอาหารแปรรูปและก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์นะครับจากที่มาที่ไปที่ผมได้นำเรียนทั้งหมดนะครับจึงเป็นการให้บริการผู้ประกอบการที่ค่อนข้างจะครบวงจรเราให้บริการ
ผู้ประกอบการทุกรายที่เป็นขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีแนวคิดที่ต้องการพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมหรือต้องการต่อยอดและพัฒนาสินค้าตัวใหม่นะครับนอกจากนี้นะฮะถ้าผู้ประกอบการยังติดขัดว่าการพัฒนาสินค้าดังกล่าวเนี่ยไม่ยังต้องการรับคำปรึกษาแนะนำเพิ่มเติมเรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้งผู้เชี่ยวชาญที่มานั่งอยู่ประจำและผู้เชี่ยวชาญที่เป็นของศูนย์เองดังนั้นจึงจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการทั้งหมดนะฮะในพื้นที่นี้มาใช้บริการและสามารถเข้ามาติดต่อหรือว่าเข้าสู่ช่องทางได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1ก็ได้หรือเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ได้แล้วก็มีดาวลิงก์ลงไปเพื่อเชื่อมไปที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1หรือที่ Facebook ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1ได้ครับผมพร้อมกันนี้เข้าเยี่ยมชมและพูดคุยกับผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอาทิ3ผลิตภัณฑ์เด่นจากจังหวัดเชียงใหม่ข้าวซอยกึ่งสำเร็จรูปพร้อมปรุงพรเสวยผลิตภัณฑ์ผงลิ้นจือสกัดสยามเห็ดฟาร์มและผลิตภัณฑ์ผงกาแฟชงพร้อมดื่มเย็นใจตลอดจนผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีชื่อเสียงจากจังหวัดลำปางได้แก่ต้นตำรับเซรามิกชามตราไก่แห่งแรกและกระเบื้องสระว่ายน้ำคีราเป็นต้นเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนล่ะค่ะโอ้ในช่วงสยามทูเดย์ของเราในวันนี้นะคะจะมีกิจกรรมอะไรดีๆเกิดขึ้นกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะสยามทูเดย์ในวันนี้เราจะพาไปพบกับกิจกรรมดีๆที่เราคนไทยควรตระหนักถึงให้มากๆนะคะเพราะพลังงานทุกอย่างคือใช้แล้วหมดไปทั้งสิ้นหมายความว่าถ้าเราใช้พลังงานอย่างประหยัดพลังงานที่เราจำเป็นจะต้องมีในชีวิตประจำวันก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นนั่นเองค่ะล่าสุดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานสนพ.กระทรวงพลังงานตอกย้ำแนวคิดยิ่งใช้ร่วมกันยิ่งประหยัดชัวร์โดยผ่านกิจกรรม Hard 2 Talk ยกโมเดลธุรกิจ Sharing Economyเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตร่วมกันพร้อมทั้งแนะนำให้ประชาชนหันมาใช้ร่วมกันกล้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยนเพื่อประโยชน์พลังงานโดยดร.ทวารัตน์ สูตบุตรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานสนพ.กระทรวงพลังงานได้กล่าวถึงที่มาของกิจกรรมหารทูทอล์กว่าโครงการพลังงานหาง2เนี่ยเป็นแคมเปญหลักของกระทรวงพลังงานที่จะรณรงค์เชิญชวนสังคมไทยให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานนะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราปรับวิถีการรณรงค์จากรณรงค์ในการเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเป็นการรณรงค์เพื่อให้เกิดการปรับวิธีคิดนะครับว่าการใช้พลังงานหรือการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยน่าจะประหยัดมากยิ่งขึ้นนะครับการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยบางท่านอาจจะมองว่ามันลำบากนะครับมันไม่สะดวกไม่สบายแต่ว่าปัจจุบันด้วยนวัตกรรมใหม่ด้วย innovation ของเทคโนโลยีด้านดิจิทัลด้านโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้การใช้ทรัพยากรหลายเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ร่วมกันใช้ได้ในนามของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานอยากจะเรียนเชิญชวนสังคมไทยได้ให้ได้ตระหนักถึงนวัตกรรมใหม่ธุรกิจใหม่จากน้องๆคนไทยด้วยกันที่คิดค้นนวัตกรรมเหล่านี้พัฒนาธุรกิจเหล่านี้ให้ช่วยกันลองเปลี่ยนวิธีในการที่จะเคยคุ้นชินกับการทำงานหรือว่าการดำรงชีวิตนั้นปรับวิธีสักนิดหนึ่งแล้วก็กล้าลองทำอะไรใหม่ๆขึ้นนะครับสิ่งใหม่ๆนั้นอาจจะนำมาสู่การประหยัดพลังงานครับการใช้ชีวิตร่วมกันในรูปแบบ Sharing Economy เป็นแนวทางใหม่ในการประหยัดพลังงานและนำทรัพยากรที่มีอยู่มาแบ่งปันเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันกับทุกๆคนนำพาไปสู่ Sharing Society ซึ่งจะช่วยให้เกิดการลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับสาระความรู้ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้ถูกใจคุณผู้ชมใช่ไหมล่ะคะไปช่วงต่อไปกันเลยค่ะกับช่วงสีสันสยามวันนี้จะมีคลิปฮาฮาเด็ดๆอะไรมาอัปเดตกันไปติดตามชมกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเบื้องหลังการพากย์เสียงการ์ตูนในดวงใจใครหลายๆคนเรื่องโคนันเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะแล้วพี่นัทคุยกับโปรดิวเซอร์นะครับเมะนะครับว่าไงครับวันนี้ผมเห็นเขาไปที่ร้านขายยาแถวนี้ด้วยนะอ๋อใช่เรื่องที่นักสืบชื่อดังโมริโกโกโร่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นเพื่ออะไรแต่ก็คงรู้แล้วล่ะครับว่าเป็นใครใช่ไหมล่ะครับเป็นยังไงไปอะคนนั้นคุณ
ทำหน้าน่ากลัวจังตัวห้องถูกล็อกแล้วมีซอกล้ออยู่นั้นนี่ไม่ใช่การฆ่าตัวตายหรอกครับคุณนักกันแม่ฮะคุณนักกันแม่คนร้ายอาจจะซ่อนตัวอยู่ภายในห้องแล้วก็อาศัยช่วงชุลมุนหนีออกไปดูรอยที่กาแฟของพี่ดีสิครับโดยเฉพาะจานรองถ้วยกาแฟเขาบอกว่าโปรมากหลายๆคนคงหายคาใจและตายตาหลับกันนะคะในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้จะมีอีเวนต์อะไรดีๆให้ติดตามชมกันไปชมกันเลยค่ะสยามอัปเดตวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาอัปเดตเช่นเคยค่ะเริ่มงานแรกกันที่บริษัทดีแลนด์กรุ๊ปจำกัดบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในเขตกรุงเทพใต้สมุทรสาครและโซนภาคตะวันออกร่วมกับพอร์โตชิโน่ที่สุดของไลฟ์สไตล์มอสมุทรสาครร่วมงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดสมุทรสาครอย่างประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครประจำปี2561โดยมีไฮไลท์สำคัญคือการแห่องค์เจ้าพ่อทั้งทางน้ำและทางบกซึ่งถือเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็ส่งเสริมประเพณีของสมุทรสาครนะแล้วก็เรื่องของการปล่อยปลาการเรียนเทียมเรื่องของการช่วยเหลือโรงเรียนผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดสุพรรณแล้วอย่างนี้เนี่ยเราก็ยังไปทำในเรื่องของในถิ่นที่เราไปเปิดโครงการทุกๆที่เราก็จะไปทำไปช่วยเหลือสังคมในย่านนั้นๆรวมถึงไปช่วยเหลือกับผู้ด้อยโอกาสตามโรงเรียนต่างๆในถิ่นทุรกันดารด้วยครับมาต่อกันที่งาน Wedding Fair Eternary 2018ที่งานนี้โรงแรม Golden Tulip เขารวบรวมทั้งชุดวิวาห์และแพ็กเกจวิวาห์ดีๆมาให้คู่รักที่มีแพลนแต่งงานได้ฟินกันทั่วหน้าพร้อมแฟชั่นโชว์เซตพิเศษมากมายไปชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของงาน Wedding Fair นะคะที่โรงแรม Golden Tulip ค่ะก็นอกจากว่าจะโชคดีมากๆมีโอกาสได้ลองใส่ชุดเจ้าสาวก่อนที่เราจะได้เป็นเจ้าสาวจริงๆถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจัดงานได้แบบค่อนข้างจะสนุกสนานแล้วก็แบบมีเสน่ห์มากๆเลยค่ะก็ใครที่มีแพลนว่าแบบจะแต่งงานอะไรเงี้ยก็ลองดูที่ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆค่ะสำหรับงานแต่งของเราเนาะจะใช้แฮชแท็กว่า Heavy Bowman Wedding ก็สำหรับรูปงานแต่งก็ตามในแฮชแท็กได้ดร.ทวารัตน์สูตบุตรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานสนพ.กระทรวงพลังงานจัดกิจกรรมหาร2ทอล์กเพื่อกระตุกให้ฉุกคิดถึงการใช้ร่วมกันที่จะทำให้เกิดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยงานทอล์กครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ที่มีความรู้และนักธุรกิจรุ่นใหม่มาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของ Sharing Economy นำโดยศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นที่มาร่วมทอล์กในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ประเทศก้าวสู่ Digital Hype and Hopeคุณณัฐพงษ์จานวิจิตรเจ้าของความคิดทางเดียวกันไปด้วยกันผู้พัฒนาแอปพลิเคชันลิลูน่าบริการขาโพลลิ่งคุณอมฤตเจริญพันธ์กรรมการผู้จัดการฮับบ้าไทยแลนด์ผู้บุกเบิกโคเวิร์กิ่งสเปซคนแรกของไทยคุณอภิรามศรีตากลินกรรมการผู้จัดการ Park to Go สตาร์ทอัพไฟแรงที่จะทำให้ทุกการจอดรถได้รับบริการจองก่อนจอดค่ะรณรงค์ในการเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเป็นการรณรงค์เพื่อให้เกิดการปรับวิธีคิดนะครับว่าการใช้พลังงานหรือการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยน่าจะประหยัดมากยิ่งขึ้นนะครับถามว่าเทคโนโลยีที่ว่าคืออะไรคือ carpooling bike sharing co-working space เป็นต้นนะครับ hop on hop off ตุ๊กๆนะครับช่วยทำให้การร่วมเดินทางไปด้วยกันเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นปิดท้ายกันที่ครั้งแรกของประเทศไทยที่บริษัท Impact Exhibition Management นำงานซินโมงานแสดงสินค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านแว่นตาระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศสมาเปิดตัวครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียนในชื่องานซินโม Bangkok 2018ซึ่งได้รวบรวมกรอบแว่นคอลเลกชันล่าสุดจากทั่วโลกมาเปิดครั้งแรกในอาเซียนพร้อมชูนวัตกรรมเลนอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตลอดจนธุรกิจและบริการต่างๆสำหรับร้านแว่นตาครบวงจรจากกว่า250แบรนด์มาจัดแสดงระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 เวลา 10 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาณอาคาร 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีใครดูอยู่ก็รีบปิดทีวีและออกไปช้อปปิ้งแว่นตากันได้เลยค่ะ
ป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับอีเวนท์ที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บอกได้เลยว่าถูกใจคุณผู้ชมอีกแล้วใช่ไหมล่ะคะในช่วงสุดท้ายของเราค่ะกับช่วงสยามมหานิยมสามารถเช็คดวงกันได้นะคะดวงใครรุ่งดวงใครร่วงเช็คกันช่วงนี้เลยค่ะกับช่วงสยามมหานิยมค่ะในวันนี้เวลาของฝ้ายก็หมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์มุ้ยปู่ทิพย์สื่อผ่านร่างเดินทางผ่านจิตลิขิตมหัศจรรย์สิ่งที่เรียกกันว่าบารมีปู่ฤาษีมหาฤาษีขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามมหานิยมรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าการปฏิบัติผลบุญที่เป็นดีการสร้างศักยภาพในสุขภาพจิตสุขภาพใจให้เราได้รู้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและสำเร็จผลบุญทันปรารถนากับรายการที่จะนำคุณผู้ชมให้รู้ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องของความเชื่อความศรัทธาแต่ไม่งมงายวันนี้ผมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์จะฝากบอกบุญกับคุณผู้ชมไว้ว่าขณะนี้อาจารย์มุ้ยหูทิพย์ได้กำลังทำการจัดสร้างองค์พญานาคาธิบดินซึ่งเป็นองค์พญานาคสูง2เมตรครึ่งหน้าตักกว้าง1เมตรที่จะทำให้เราได้รู้ว่าการขอพรจากองค์พญานาคไม่ใช่ความงมงายไม่ใช่เป็นความเชื่อที่เป็นเพียงตำนานเพียงเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่จะนำพาให้เราได้รับความสำเร็จให้เราได้รับสิ่งที่เป็นมงคลดีองค์พญานาคาธิบดินเป็นองค์พญานาคที่ผมจะทำให้มาในรูปแบบของความศรัทธาความเชื่อมั่นและจะทำให้เราได้รู้ว่าเป็นเมตตาบารมีเพราะองค์พญานาคาธิบดินนั้นจะสร้างจากการปั้นปูนสดหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าการปั้นปูนสดอาจจะยากลำบากซึ่งปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีมีวิวัฒนาการที่จะทำให้เราได้รู้ว่าการปั้นปูนสดด้วยฝีมือของช่างที่มีคุณลักษณะที่เป็นดีที่มีศักยภาพในการปั้นปูนสดมาด้วยผลงานมากมายผมเชื่อว่าองค์นาคาธิบดินจะทำให้เราท่านทั้งหลายเกิดความศรัทธาที่เป็นดีไม่ได้อยู่แต่กับความงมงายและมีความเชื่อที่เป็นมงคลดีองค์นาคาธิบดินนั้นจะมีรูปลักษณะ1เศียรหลายคนบอกว่าองค์1เศียรก็องค์พญานาคปกติแต่เราท่านทั้งหลายต้องศึกษาไปในความเชื่อให้ได้รู้ว่าองค์พญานาคมีเทพประจำตัวมีเทวดาประจำตัวหรือมีเทพเจ้าคุ้มครององค์พญานาคที่เรียกกันว่าถ้าเรามองกันเงี้ยก็เหมือนเป็นหัวหน้าขององค์พญานาคนั่นก็คือองค์ปู่ศรีสุทโธองค์ย่าศรีปทุมมาซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์พญานาคโดยแท้จริงหลายคนมองว่าการกราบไหว้องค์พญานาคต้องไหว้ตามความเชื่อหรือต้องไหว้ตามความงมงายตามความที่เราได้รู้ได้สัมผัสเองหรือเปล่าต้องบอกตรงนี้เลยว่าองค์พญาอนันตนาคราชองค์พญานาคองค์นาคราชหรือแม้กระทั่งว่าองค์สายยานนาคราชทุกสายยานมีการปฏิบัติความดีความชอบเพียงหนึ่งอย่างนั่นก็คือการบำรุงดูแลและทนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบทอดต่อยอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ก็เช่นเดียวกับพุทธมามกะหรือพุทธศาสนิกชนอย่างเราๆท่านๆทั้งหลายการที่เราจะบูชาองค์พญาอนันตนาคราชหรือองค์พญานาคทุกสายยานเราควรจะมีจิตใจที่น้อมนมัสการบำรุงบูชาดูแลพระพุทธศาสนาให้เป็นอย่างดีการที่ปัจจุบันเราเห็นว่าพระพุทธศาสนามีความด่างพร้อยมีมลทินไปแปดเปื้อนนั่นก็คือสิ่งที่เรานำสิ่งที่เป็นวิวัฒนาการใส่เข้าไปเยอะถ้าใส่เข้าไปในทิศทางที่ดีอาจารย์ก็เชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็จะตอบแทนเข้ามาในสิ่งที่ดีถ้าเราใส่มลทินหรือความด่างพร้อยเข้าไปในรูปแบบของความเชื่อความงมงายหรือแม้กระทั่งว่าเป็นเรื่องของสิ่งไม่ดีสิ่งนั้นก็จะตอบแทนกลับมาไม่ดีอาจารย์จึงอยากจะฝากไว้ว่าการกราบไหว้สักการะองค์พญานาคองค์นาคราชทุกๆสายยานมีความเชื่อเป็นหนึ่งเดียวนั่นก็คือการดูแลและทนุบำรุงต่อยอดพระพุทธศาสนาเพราะองค์พญานาคทุกๆสายยานปฏิญาณตนไว้ว่าเราจะคุ้มครองดูแลพระพุทธศาสนาเราจะต่อยอด
สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ไปอายุพระพุทธศาสนามากกว่า 2,600 ปีแล้วมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานบุญมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆสายญาณทุกๆทานบารมีทุกๆพระองค์ทุกๆปางอาจารย์เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้พญานาคทุกๆองค์ทุกๆสายญาณต้องเกิดดำเนินเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันให้เราได้รู้ว่าการที่เราจะปฏิบัติคุณงามความดีต้องตั้งมั่นศรัทธาให้เป็นความดีประจำจิตประจำใจอาจารย์จึงอยากจะฝากไว้ว่าเราท่านทั้งหลายถ้ารู้ตัวว่ามีสายญาณทานบารมีเช่นเดียวกับองค์พระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับองค์พญานาคแล้วนั้นให้เราเป็นไปโดยชอบประกอบไปโดยธรรมให้ยึดหลักการบำเพ็ญเพียรศีล5ให้ยึดหลักการสวดมนต์ภาวนาบารมีให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมที่เป็นดีอาจารย์เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายด้วยพุทธบารมีที่เป็นตำนานขององค์พญานาคนั้นมีมากมายหลายประการมีมากมายในหลายสายญาณมีมากมายในหลายเรื่องราวอาจารย์ขอฝากไว้ว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการอยากจะรู้ข้อมูลต้องการอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามไปใน Facebook ในแฟนเพจใน Instagram ของอาจารย์มุ้ยหูทิพย์เพียงพิมพ์ง่ายๆว่ามุ้ยหูทิพย์ลงไปใน Google ก็จะขึ้นข้อมูลมาหรือติดตามผ่านช่องทางรายการสยามมหานิยมได้เพราะอาจารย์เชื่อว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางหลักสำคัญที่จะทำให้เราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับสัมผัสในสายญาณทานบารมีที่เป็นองค์พญาอนันตนาคราชองค์พญานาคทุกๆสายญาณและอาจารย์เชื่อว่าหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่จะสร้างเป็นพลังคุณงามความดีให้กับเราท่านทั้งหลายคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์พญานาคาธิปดินของอาจารย์มุ้ยหูทิพย์กำลังจัดสร้างอยู่ในรูปแบบสำคัญซึ่งในเดือนมิถุนายนจะเป็นเดือนสำคัญในพิธีบวงสรวงองค์พญานาคาธิปดินจะเกิดขึ้นณซอยสามัคคี30ที่เรียกกันว่าอาสมปู่ฤาษีมหาฤาษีอาจารย์ขอฝากข้อมูลไว้เพียงเท่านี้ก่อนในเรื่องของวันเวลาสถานที่และการทำพิธีต่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะมาบอกในครั้งต่อไปเพราะอาจารย์เชื่อว่าเราท่านทั้งหลายถ้ามีเมตตาบารมีเป็นบุญหนุนนำที่เป็นดีแล้วสายญาณพญานาคจะทำให้เราสืบเนื่องสืบทอดและก็ต่อยอดซึ่งกันและกันไปความเชื่อความศรัทธามีได้กับคุณผู้ชมทุกคนแต่ความเชื่อและความศรัทธาตรงนี้ต้องตั้งอยู่ในพุทธบารมีที่เป็นดีธรรมบารมีที่เป็นดีเพราะอาจารย์เชื่อว่าหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะทำให้เราท่านทั้งหลายได้รับความสุขความสำเร็จแต่บารมีที่เกิดจะเกิดกับเราท่านทั้งหลายถ้าเราหมั่นสร้างคุณงามความดีที่เป็นการปฏิบัติบุญโดยเฉพาะการปฏิบัติบุญกับองค์พญาอนันตนาคราชหรือองค์พญานาคทุกๆสายญาณแล้วอาจารย์เชื่อว่าหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่อยากจะให้การงานราบรื่นการเงินคล่องตัวย่อมเกิดกับเราท่านทั้งหลายให้มีโชคลาภโดยฉับพลันในการบูชาองค์พญานาคทุกๆสายญาณด้วยสำหรับวันนี้อาจารย์ขอฝากเรื่ององค์พญาอนันตนาคราชองค์พญานาคองค์นาคราชทุกๆสายญาณรวมถึงองค์พญานาคาธิปดินของอาจารย์มุ้ยหูทิพย์ณทิพยสถานอาสมปู่ฤาษีมหาฤาษีในช่วงเดือนมิถุนายนจะมีการประกอบพิธีบวงสรวงใหญ่ในพิธีนั้นจะมีการอัญเชิญเทพพยดาฟ้าดินมาให้รับรู้ถึงพุทธบารมีขององค์พญาอนันตนาคราชและองค์พญานาคาธิปดินซึ่งอาจารย์เชื่อว่าหลายคนหลายท่านที่อยากร่วมพิธีร่วมกิจกรรมงานตรงนี้สามารถติดต่อเข้ามาในแฟนเพจใน Facebook ใน Instagram ของอาจารย์ได้หรือสอบถามเข้ามาทางรายการสยามมหานิยมได้อาจารย์เชื่อว่าบุญบารมีโชคลาภวาสนาไม่สามารถแข่งกันได้แต่สามารถเพิ่มพูนบำรุงดูแลให้เกิดเป็นพุทธบารมีประจำประติดตัวได้สำหรับวันนี้อาจารย์ขอฝากข้อมูลไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในรายการสยามมหานิยมในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ